ภาพรวมในการที่จะกวาดล้างจับกลุ่มขบวนการหรือว่าเครือข่ายยาเสพติดนะครับคุณผู้ชมคือต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเรายกมาทั้งหมด5คดีจากหลายจุดหลายพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งกรุงเทพมหานครเองจังหวัดชลบุรีรวมไปถึงจังหวัดสมุทรปราการด้วยนั่นเองครับก็มีทั้งยาบ้าแล้วก็ยาไอซ์เรื่องนี้นะครับบิ๊กตายพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านก็นำแถลงผลงานนครบาลระดมปิดล้อมจับกุมยาเสพติดนะครับ9 วันตรวจค้นไป216เป้าหมายถล่มไป41เครือข่ายแล้วก็สามารถยึดยาบ้าได้เกือบ10ล้านเม็ดนะครับนอกจากนี้ทรัพย์สินก็มีทั้งรถยนต์คอนโดมิเนียมและอาวุธอีกเพียบมูลค่ากว่า12ล้านบาทครับยังคงเดินหน้าในการปราบปรามแล้วก็ทลายเครือข่ายแก๊งยาเสพติดกันอย่างต่อเนื่องนะครับพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรหรือว่าบิ๊กตายรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจโทสำราญนวลมาผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการได้ร่วมกันแถลงข่าวจับกุมยาเสพติดทั้งหมด5คดีด้วยกันครับคดีแรกเป็นพื้นที่ของกองบังคับการตำรวจนครบาล1เมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาโดยได้จับกุมผู้ต้องหา4รายพร้อมด้วยของกลางเป็นยาไอซ์170กิโลกรัมมูลค่าประมาณ20ล้านบาทนะครับพร้อมกับยึดทรัพย์สามารถจับกุมได้ที่จังหวัดสมุทรปราการต่อกันที่คดีที่2เป็นพื้นที่กองบังคับการตำรวจนครบาล3เหตุเกิดเมื่อวันที่14สิงหาคมจับกุมผู้ต้องหา1คนพร้อมของกลางเป็นยาบ้าจำนวน 23,419 เม็ดยาไอซ์157กรัมต่อมามีการขยายผลและจับกุมผู้ต้องหาเพิ่มอีก2รายพร้อมด้วยของกลางเป็นยาไอซ์ประมาณ1กิโลกรัมอันนี้เป็นพื้นที่ของสน.บึงกลุ่มกรุงเทพมหานครครับคดีที่3พื้นที่กองบังคับการตำรวจนครบาล8เมื่อวันที่18สิงหาคมจับกุมผู้ต้องหา1รายพร้อมของกลางยาบ้าจำนวนเกือบ4ล้านเม็ดแล้วก็มีไอซ์นะครับ 150.8 กิโลกรัมคีตามีน97กิโลกรัมเกือบ100กิโลนะครับโดยสามารถจับกุมได้ที่บ้านพักพื้นที่จังหวัดชลบุรีครับต่อกันที่คดีที่4กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษเหตุเกิดเมื่อวันที่20สิงหาคมจับกุมผู้ต้องหา2คนพร้อมของกลางเป็นยาบ้า 1,200,000 เม็ดซุกซ่อนในรถยนต์จากการค้นในตัวบ้านพบยาบ้ากว่า 2,500,000 เม็ดนะครับรวมของกลางนะครับยาบ้าทั้งหมดจำนวนกว่า 3,700,000 เม็ดนอกจากนี้มียาบ้าซุกซ่อนในรถยนต์ที่จอดอยู่ภายในซอยรัชดา10เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครพบของกลางเป็นยาบ้าประมาณ 1,600,000 เม็ดแล้วก็ยาไอซ์อีก3กิโลกรัมด้วยกันครับปิดท้ายกันที่คดีที่5ครับเป็นพื้นที่ของสน.เพชรเกษมซึ่งทางกองบังคับการตำรวจนครบาล9เหตุเกิดเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมานี่เองก็ไปพบผู้ต้องหาอยู่ภายในบ้านจากการตรวจค้นพบยาเสพติด 41,200 เม็ดยาไอซ์723กรัมเฮโรอีน 56.12 กรัมซุกซ่อนอยู่ในตู้เสื้อผ้าภายในห้องนอนนั่นเองครับนี่ก็เป็นทั้ง5คดีนะครับที่ได้มีการแถลงถึงภาพรวมในการกวาดล้างยาเสพติดนั่นเองครับคือแน่นอนยาบ้าก็เยอะแล้วก็ยังมียาไอซ์นะฮะกับเฮโรอีนด้วยมันมีช่วงนึงที่นักข่าวเกิดความสงสัยถามแทนพี่น้องประชาชนว่าเอ๊ะมีการจับกุมยาเสพติดกันอยู่บ่อยๆเนี่ยเอามาวนแถลงข่าวหรือเปล่าก็มีความสงสัยถึงขนาดนั้นไม่ใช่แน่นอนไม่ใช่นะฮะบิ๊กตายแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจท่านก็ปฏิเสธไปนะฮะพลตำรวจเอกกิตรัตน์ระบุเพิ่มเติมนะครับว่าในการจับกุมและปราบปรามยาเสพติดก็ดำเนินการมาตั้งแต่13สิงหาคมจนถึงปัจจุบันสามารถปิดล้อมตรวจค้น216เป้าหมาย41เครือข่ายจับกุมผู้ต้องหา332คนตรวจยึดของกลางยาบ้าได้กว่า9,500,000 เม็ดแล้วก็มียาไอซ์331กิโลกรัมตรวจยึดทรัพย์สินมูลค่ากว่า12ล้านบาทซึ่งผลปฏิบัติการก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจครับกองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดครับแล้วก็ทราบว่าในการปฏิบัติการ
ทลายเครือข่ายแล้วก็เข้าตรวจค้นเป้าหมายซึ่งเป็นผู้ค้ารายย่อยในวันนี้ตั้งแต่เช้ามืดมานะครับและยังอยู่ในระหว่างปฏิบัติการนี้นะครับก็ได้ทราบจากผลงานที่เกิดขึ้นที่ได้ไปประชุมที่กองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดแล้วก็ติดตามการทำงานของทุกกองบัญชาการนะครับตั้งแต่นครบาลภูธรภาค1ถึง9ปสนะครับก็ทราบว่าขณะนี้ณเวลานี้นะครับก็มีการปฏิบัติการตรวจค้นไปถึง 2,000 กว่าเป้าหมายนะครับแล้วก็ 1,000 กว่าเครือข่ายโดยผลงานที่เกิดขึ้นจากการประชุมและติดตามเนี่ยเห็นได้ชัดเจนครับว่ากองบัญชาการตำรวจนครบาลได้ปฏิบัติการมาตั้งแต่วันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาจนถึงวันนี้นะครับแล้วในช่วงเช้าเราจะเห็นได้ว่าการจับกลุ่มและตรวจยึดยาเสพติดโดยเฉพาะยาบ้าภาพรวมนั้นสามารถที่จะตรวจยึดได้ถึง16ล้านเม็ดเศษแต่ว่านครบาลสามารถที่จะตรวจยึดจากเสพติดได้ถึง 9.5 ล้านนะครับนั่นคือเป็นผลงานที่มากสุดในบรรดาทุกกองบัญชาการนะครับผมจึงประสานกับท่านผู้บัญชาการนครบาลแล้วก็ท่านรองผู้บัญชาการตลอดจนท่านผู้บังคับการนครบาล1 3 8และ9รวมทั้งสปภ.นะครับว่าอยากจะรับฟังแล้วก็แถลงผลงานของกองบัญชาการตำรวจนครบาลด้วยนะฮะซึ่งเป็นการปฏิบัติภายใต้นโยบายเข้มข้นของรัฐบาลที่ผ่านมาแล้วสำนักงานชาติโดยผมเองเป็นผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันปราบปรามยาเสพติดของสำนักงานชาติโดยมีท่านพลตำรวจโทสำราญนวลมาผู้ช่วยผบ.ตร.อยู่ในฐานะรองผอ.ศูนย์และเราเองก็ได้เดินหน้าขับเคลื่อนในเรื่องการปราบปรามผู้ค้ารายย่อยมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนนะครับกรกฎาคมและสิงหาคมมาโดยตลอดโดยเปิดปฏิบัติการในการกำหนดเป้าหมายตรวจสอบเป้าหมายแล้วก็ตรวจค้นนะครับใน3เดือนที่ผ่านมาโดยวันนี้ก็เป็นวันดีเดย์อีกหนึ่งวันที่เริ่มมาตั้งแต่เช้ามืดที่เข้าไปตรวจค้นและมีการยึดทรัพย์นะครับซึ่งนครบาลเองก็สามารถจะผลิตผลงานเป็นที่ประจักษ์อย่างชัดเจนและเราเองก็ต้องขอบคุณและชื่นชมผู้ปฏิบัติงานของตำรวจนครบาลในวันนี้ด้วยนะครับนอกจากการตรวจยึดยาเสพติดที่ได้เป็นจำนวนมากของนครบาล นะครับยังมีการยึดทรัพย์ได้เป็นจำนวนมากถึง12ล้านบาทเศษด้วยกันอยากจะเรียนพี่น้องสื่อมวลชนว่าใน12ล้านบาทเศษเนี่ยเป็นมาตรการที่เราได้เดินหน้าอย่างเข้มข้นและจริงจังเพราะเรามั่นใจว่าในการตรวจยึดทรัพย์สินตรวจสอบและตรวจยึดจะเป็นเครื่องมือที่ทำให้ผู้คิดที่จะลักลอบค้ายาเสพติดเกิดความเกรงกลัวอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งนครบาลได้มีการตรวจยึดรถยนต์รถจักรยานยนต์คอนโดโทรศัพท์อาวุธทรัพย์สินทุกอย่างที่ผู้กระทำผิดที่นครบาลได้ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่จริงๆแล้วคือวันที่13สิงหาคมจนถึงวันนี้นะครับได้หลายรายมากนะครับก็เป็นผลงานที่ผมเองต้องขอรับทราบแล้วก็มาแถลงข่าวด้วยตนเองในวันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลท่านรองบัญชาการท่านผู้บังคับการและผมเชื่อว่าท่านรองผู้บังคับการนครบาล1 3 8 9และสปภ.ก็ฟังอยู่ผู้บังคับการและผู้บัญชาการทุกคนที่เป็นเจ้าที่สืบสวนสอบสวนป้องกันปราบปรามได้ร่วมมือกันดำเนินการเรื่องนี้จนถึงวันนี้ผมอยากจะมาขอบคุณผู้ปฏิบัติมากกว่าอยากจะมาแถลงข่าวนะครับแต่ว่าในเมื่อมาแล้วก็อยากให้พี่น้องสื่อมวลชนได้รับทราบผลงานของนครบาล นะครับในตอนเช้าที่เราไปประชุมและแถลงที่
กองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดก็อยากจะบอกพี่น้องสื่อมวลชนที่นี่ว่าในช่วงเช้านั้นเราปฏิบัติการมาแต่เช้ามืดเนี่ยเราสามารถที่จะเดินหน้าไปได้เยอะมากนะครับเป็นเป้าหมายที่เกิดจากการสืบสวนและการจับกุมผู้ต้องหาที่ผ่านมาทั้ง2ครั้งและมีการซักถามขยายผลด้วยนะครับและนครบาลก็ได้ดำเนินการเช่นนี้เช่นเดียวกันมีการซักถามขยายผลจนนำมาสู่เครือข่ายถึง41เครือข่ายอีก300กว่าเป้าหมายที่เราดำเนินการอยู่ในส่วนหนึ่งของปฏิบัติการครั้งนี้นะครับก็ผมเองก็อยากจะให้สื่อมวลชนได้เป็นกระบอกเสียงกับตำรวจว่าเรามุ่งมั่นจริงจังที่จะเดินหน้าปราบปรามเรื่องยาเสพติดที่ถือเป็นภัยคุกคามและเป็นเรื่องที่กระทบต่อความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนอย่างมากในเวลานี้และเราก็พุ่งเป้าไปที่ผู้ค้ารายย่อยซึ่งเป็นซัพพลายรายย่อยผู้ที่มีการกระทำผิดในการลำเลียงยาเสพติดนะครับเป็นซัพพลายรายใหญ่เรามีข้อมูลเรามีการปฏิบัติการอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันมีการแพร่กระจายไปสู่ชุมชนตำบลหมู่บ้านจึงเป็นแนวคิดที่เราจะกำจัดจับกลุ่มผู้ค้ารายย่อยให้หมดไปนะครับซึ่งในอนาคตผมมั่นใจว่าผลที่จะเกิดขึ้นจะไปสู่ดีมานด์หรือผู้เสพที่จะไม่มียาบ้าหรือยาเสพติดนำไปใช้ในการเสพนะครับแต่ก็ได้กำชับผู้ปฏิบัติว่าในขณะที่เราเดินหน้าปราบปรามจับกลุ่มเราจะต้องไม่ทิ้งข้อมูลเรื่องผู้เสพที่เราจะต้องสแกนหาในพื้นที่ชุมชนตำบลหมู่บ้านหรือเขตต่างๆในพื้นที่ของนครบาลและนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดและร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเข้มข้นและจริงจังด้วยนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ผมได้กำชับไปเมื่อเช้านะครับแล้วก็ในส่วนที่เราได้ขยายผลและซักถามเองนั้นก็อยากให้ผู้ปฏิบัติได้รับข้อมูลจากประชาชนพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ด้วยและต้องเข้าสู่กระบวนการรักษาความปลอดภัยในเรื่องข้อมูลและบุคคลอย่างเข้มงวดด้วยนะครับผมเองก็อยากจะแถลงให้กับพี่น้องสื่อมวลชนทราบในผลงานของภาพรวมแล้วก็ของนครบาลซึ่งเป็นหน่วยงานที่ผลิตผลงานในวันนี้ได้มากที่สุดในทุกกองบัญชาการครับก็อยากจะให้ท่านผู้ช่วยสำราญได้พูดอะไรกับพี่น้องสื่อมวลชนสักเล็กน้อยครับครับก็นำเรียนพี่น้องสื่อมวลชนครับเมื่อเช้าเจอคำถามหนึ่งคำถามที่เราก็คิดว่าเป็นประโยชน์ที่จะสื่อผ่านพี่น้องสื่อมวลชนไปหาพี่น้องทางบ้านด้วยครับคำถามที่เขาถามว่ายาที่ปิดมาเยอะเนี่ยมีการทำลายแล้วก็มีการนำมาวนจับกลุ่มหรือไม่นะครับหรือนำมาแถลงข่าวซ้ำหรือไม่นะครับผมได้ตอบไปแล้วว่าทุกครั้งที่เราจับกลุ่มเราจับกลุ่มได้พร้อมตัวผู้ต้องหาหรือการยึดทรัพย์บางครั้งหรือการยึดของกลางบางครั้งไม่มีตัวท่านผอ.ศูนย์ก็จะรายมาเน้นย้ำผมไม่สามารถจับกลุ่มตัวได้เพราะฉะนั้นที่ขณะที่รับผิดชอบมาเนี่ยเราสามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาพร้อมด้วยของกลางยาเสพติดได้ทั้งหมดทุกรายนะประเด็นที่สองคือทุกรายมีการขยายผลนะครับมาสู่การดำเนินการในวันนี้นะครับแล้วก็มีการยึดทรัพย์ซึ่งตัวกองบัญชาการตำรวจนครบาลเองเนี่ยถ้าไม่นับกองบัญชาการที่เป็นหน่วยเฉพาะทางนะกองบัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยมีผลการยึดทรัพย์ที่เป็นดับหนึ่งสามารถยึดทรัพย์ได้1,000กว่าล้านนับ1,000กว่าล้านในภาพรวมๆเพราะนั้นผลสัมฤทธิ์นะครับคุณจะผลิตยามาเท่าไหร่แต่ว่าคุณค้าขายมาคุณต้องได้เงินคุณทำเงินมาคุณก็ต้องถูกยึดทรัพย์นะเพราะฉะนั้นแล้วก็นำเรียนพี่น้องสื่อมวลชนผ่านไปฝากพี่น้องทางบ้านในประเด็นที่1ประเด็นที่2เราขยายผลยึดทรัพย์จับกลุ่มทั้งรายย่อยรายใหญ่นะครับก็เรียนว่าอยากเข้ามาสู่กระบวนการนี้นะครับคนที่คิดริเริ่มอยากเข้ามานะครับก็เป็นอุทาหรณ์ให้ฝากพี่น้องสื่อมวลชนครับที่ท่านผู้ช่วยสำราญได้พูดนะครับผมได้ขอบคุณสื่อมวลชนท่านนั้นที่ทำเพราะว่าเป็นคำถามที่ผมเองเนี่ยในฐานะเป็นตำรวจคนหนึ่งก็สงสัยเหมือนกันแต่ประเด็นเขาถามว่ายาเสพติดที่เรามาแถลงกันเนี่ยยกตัวอย่างที่เนี่ย
มีการนำมาหมุนเพื่อมาแถลงหรือไม่ก็เป็นคำถามที่ตรงใจแล้วก็ดีครับผมขอบคุณเลยเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่เราจะเอายาเสพติดมาหมุนแถลงเพื่อเราอยากจะได้หน้าได้ตาจากพี่น้องประชาชนภาษีทุกบาททุกสตางค์ที่เป็นเงินเดือนให้พวกเราผมมั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐนอกจากตำรวจเองแล้วเนี่ยไม่มีคนไหนที่อยากจะทำพฤติกรรมเช่นนั้นนะครับระบบการตรวจยึดตรวจสอบพิสูจน์ทราบการทำลายมันเป็นกระบวนการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่มีทางที่จะนำเอาออกมาหมุนเวียนเพื่ออยากจะมาสร้างภาพลักษณ์ทางบวกหรือเอามาแถลงข่าวกับพี่น้องสื่อมวลชนจนไปถึงประชาชน